เชียร์ที่คำพรปักธงวันแต่งแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบกันมาหลายปีความรักของสาวเชียร์ที่คำพรและแฟนหนุ่มบิ๊กธนพลก็หวานขึ้นเรื่อยๆล่าสุดสาวเชียร์เปิดใจถึงความรักครั้งนี้รวมถึงเลิกดีวันวิวาว่าใกล้ถึงหรือยังเจ้าตัวเล่าให้ฟังอย่างเขินๆว่าเรื่องความรักตอนนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ดูแลกันและกันด้วยภาระหน้าที่ของคุณบิ๊กเขามีความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกันส่วนเราก็มีชาเลนจ์หลายอย่างงานเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมถึงธุรกิจที่มีโจทย์ที่เราต้องไปให้ถึงเป้าหมายในเร็ววันเพราะฉะนั้นเวลาที่ว่างตรงกันเราก็ได้ใช้ควอลิตี้ไทม์ด้วยกันซึ่งเป็นความโชคดีที่เขาพร้อมจะเข้าใจเราด้วยเรื่องแต่งงานเรามองภาพชีวิตคู่ไว้ด้วยกันก็มีคุยกันไว้บ้างแต่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เราสองคนก็ยังโฟกัสเรื่องงานฉะนั้นเรื่องแต่งงานก็คงอีกสักระยะใหญ่ๆปีนี้เชียร์35แล้วแต่ก็คงไม่ให้ถึงเลข4อาจจะปักธงคร่าวๆไว้อีก2ปีค่ะในอนาคตเราอาจจะเกษียณการทำงานบางอย่างเรามีเวลาเท่าเดิมแต่ความรับผิดชอบของเราใหญ่ขึ้นต้องมองว่าอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้นักแสดงอาจจะเป็นงานที่ใช้เวลาเยอะที่สุดจนเบียดเบียนเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าจะบอกว่าอำลาวงการไปเลยก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแค่อาจจะไม่ได้รับละครเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นแทนเพราะอยากพักผ่อนเร็วขึ้นงานแสดงก็อาจเป็นสิ่งที่เราต้องลดเป็นอันดับแรกอีกอย่างงานในวงการสำหรับเชียร์เรียกว่าผ่านมาทุกรูปแบบทุกวันนี้ก็อยู่ในจุดที่เราพอใจขึ้นเรื่อยๆวันนี้เรามีโอกาสได้ทำหน้าที่ผู้จัดและถ้าพูดถึงเชียร์ที่คำพรก็อยากให้คนจดจำเราว่าเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทเพราะเวลาเราเต็มที่กับการทำงานจริงๆแต่ถ้าเวลาที่ลดงานแสดงจริงอย่าว่าแต่แฟนๆเลยเชียร์ก็ใจหายค่ะพูดมา3ปีแล้วแต่ก็ยังอยู่หน้าจออยู่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเอาจริงเมื่อไหร่นะคะ